ทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเข้ามาสำรวจป่าเห็ดนะคะเนื่องจากว่าทุกคนที่เรารู้จักนะคะลงคลิปเห็ดผึ้งหวานลงรูปเห็ดผึ้งหวานเราก็คาใจมากแล้วเลยกลับมาอีกนะคะทุกคนว่าอันนี้มันใช่ไหมมันใช่หรือเปล่าพิสูจน์ค่ะโปรดสังเกตความแห้งค่ะป๊าดอุ้ยกิ่งคลุกคลุกป๊าดพี่น้องแมวดอกแรกแหกหมานอุ้ยก็งามอยู่ด้วยล่ะเนาะป๊าดทุกคนมองนี่น่ะติดทางเลยเด้ขนาดทางจ้ะพี่ขุนมาส่งจ้ะพี่ขุนกลับไปเฮ็ดงานล่ะปกติสุปีนะจ๊ะตรงนี้มันจะออกก่อนเลยมันจะออกก่อนผู้ใดแต่ปีนี้มันกระบมีจ้ะปีนี้นั่นโอ้ยมีแต่เฮ็ดผีเบื่อปาดเฮ็ดปีนี้น่ะโอ้ยมดไต่ขึ้นนาไอทุกคนขออนุญาตปัดมดก่อนจ้ะมดเสี้ยนดินเห็ดนี้เพิ่งออกนะทุกคนดูเป็นรูเลยค่ะแรกว่าจะเอามีดตัดเก็บดีกว่าทุกคนมันจะได้ไม่ต้องโดนดอกเล็กๆเพราะช่วงนี้เห็ดดำเขายังไม่ได้โตเต็มที่ค่ะเราเลือกเอาดีกว่าทุกคนเนี่ยบางดอกก็เกรียมไปเลยไม่รู้ว่าทำไมยาขาเหลืองๆเนาะไอ้ที่มันอยู่ตามต้นบลูเบอรี่อ่ะมันจะดอกจะใหญ่กว่าเพื่อนพี่น้องแมวอย่าปากไอ้คือหมานเฮ็ดบัดนี้ดอกที่2ว้ายคล้ายๆกับว่าเฮ็ดมันเพิ่งออกจ้ะบ่น่าเชื่อเลยจากมือที่ไอ้เข้าป่าอันนี้ป่าใกล้บ้านเนาะมือที่ไอ้เข้าป่าทุกคนเห็นไหมเห็ดเห็นอะไรไหมเพราะว่าไอ้ดูแต่เห็ดไอ้ไม่ได้ดูกล้องไอ้เข้าป่าล่าสุดนะคะป่าเนี้ยคือ3วันที่แล้วนะคะดูเกิดแซงชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยคุณนายอย่างนี้เลยนะทุกคนเอ้าดูยังกระดอกไม้เห็ดปีนี้ต้องลุ้นทุกดอกเลยนะขนาดเพิ่งออกนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตัดทีเดียวนะคะทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ก็เข้าป่าแบบปัจจุบันทันด่วนทุกคนตอนนี้นะคะบ่าย2:30ไอเดินป่าได้ราวๆครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยก็เก็บเห็ดดำมาเรื่อยๆนะคะเห็ดดำเก็บใส่ถุงค่ะทุกคนแล้วก็เห็ดผึ้งหวานกับเห็ด
ดินอะไรเงี้ยก็จะเอาใส่ในตะกร้านะคะอันนี้เป็นเห็ดผึ้งดอกที่3ของเราค่ะทุกคนโหโอ้โหดอกนี้เจอทั้งสนิมแล้วก็หนอนโหทุกคนเห็ดอ่อนๆเลยอ่ะเจอหนอนค่ะแต่หนอนยังไม่ถึงดอกนะคะขึ้นแค่ตรงนี้ตัดขาทิ้งหมดเลยไอเข้าไปดูใน Facebook นะคะตามที่ไอลงปีที่แล้วไอเก็บเห็ดวันที่1สิงหาคม1สิงหาคมไอได้เห็ดผึ้งหวานดอกสวยๆเลยทุกคนแต่ปีนี้เป็นไปทั่วทีปทั่วแดนค่ะเดี๋ยวเดินต่อนะวันนี้ไอ้มีเวลาชิวๆนะคะไอ้จะอาจจะอยู่ในป่าสักประมาณราวๆ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งไม่เกินนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดินต่อค่ะพี่น้องแมวมันเป็นอีหยังที่บ่คาดคิดเจอเห็ดอยู่ริมทางจ้ะเห็ดผึ้งหวานบาดงามๆมื้อนั้นมาคือบ่เห็นบาดพี่น้องเดี๋ยวค่อยไปตัดเนาะตอนนี้ไอ้เดินเป็นชั่วโมงแล้วค่ะเจอเห็ดผึ้งหวานแค่นั้นแหละที่ไอ้เก็บให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ไอ้จะกลับแล้วนะไอ้ก็เจอเห็ดผึ้งขาลายดอกน้อยๆเห็ดหัวไม่ขีดค่ะขนาดนี้แหละกินอร่อยแต่ว่าเห็ดพวกเห็ดเหลืองเห็ดดำอ่ะก็ไม่ค่อยมีนะหมายถึงว่าไอ้ไม่ได้โฟกัสเห็ดดำน้อยก็เซอร์เวย์ดูเฉพาะเห็ดผึ้งเห็ดผึ้งหวานอะไรเงี้ยค่ะอาทิตย์หน้าไอ้คิดว่าเห็ดมาแน่นอนนะคะไปดูเพื่อนเล็กไปดูน้องไนท์สวีเดนนะคะเก็บเห็ดผึ้งหวานกันแล้วส่วนน้องปลานะคะฟินแลนด์เต็ม2ตะกร้าเลยใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนนี่กำลังกินเราเจอดอกใหญ่1ดอกนะคะทุกคนแต่ไอ้จะไม่เอานะคะไอ้จะเอาแต่ดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะกินอร่อยกว่านี่แต่ดอกนี้คิดว่าน่าจะได้อยู่นะทุกคนไม่แก่เกินไปโอ้ยแย่งทากินแล้วค่ะถ้าดอกอ่อนๆทุกคนเห็นไหมเนี่ยค่ะรังผึ้งยังน้อยๆอยู่ทาก็กินแล้วแล้วก็แย่งทาก จะบอกทุกคนว่าความร้อนกับความอบอ้าวอ่ะใช่เลยอากาศเนี้ยเห็ดต้องมา ทุกคนอาทิตย์หน้าไอ้หยุดซิมเมสเตอร์1สัปดาห์นะคะ ภาวนาให้ไอ้ได้เก็บเห็ดผึ้งหวานเนาะจะได้สนุกสนุกม่วนๆม่วนๆจอยๆอ่ะเดี๋ยวจะออกจากป่าแล้วนะวันนี้เก็บคลิปได้นิดเดียวเพราะว่าไอ้เก็บเห็ดโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะพวกเห็ดดำเห็ดเหลืองอะไรเงี้ยไอ้เก็บแบบผ่านหูผ่านตาไอ้ก็เก็บเนาะไม่ได้อยากเก็บแต่ไอ้ก็อดใจไม่ไหวที่จะไม่เก็บนะคะถ้าเวลาเจอเนาะเพราะว่าไอ้ก็จะมองหาแต่เห็ดผึ้งไงเดี๋ยวนะออกไปทางนี้แหละทุกคนอุ้ยร้อนเมื่อเช้าไอ้ตื่น 5:30 ไอ้อ่ะทำพายแอปเปิลทีนี้ไอ้อะผสมแป้งโดไว้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็นวดแป้งไว้เสร็จแล้วก็เอาแป้งอะไปแช่ไว้ในตู้เย็นคราวนี้ด้วยความที่ไอ้ก็เลิกงานมาดึกใช่ไหมตอนที่ไอ้เริ่มทำแป้งอะมันก็ประมาณ3 ทุ่มกว่าแล้วคราวนี้พอทำแป้งเสร็จทำไส้เสร็จใช่ไหมทุกคนแป้งอะมันต้องเอาเข้าตู้เย็น1ชั่วโมง
ทีนี้ถ้าสมมติว่าไอเอาแป้งออกมาจากตู้เย็นก็ตีไปสักประมาณ4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มแล้วไอก็ต้องมารีดแป้งแล้วก็เอาไส้ไปใส่แล้วก็พับแป้งนะคะปรากฏว่ามันก็ดึกไอก็เลยแช่แป้งไว้ในตู้เย็นนะคะแป้งที่ไอนวดไว้อ่ะไอก็เอาพันด้วยพลาสติกแรปแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ทั้งคืนทีนี้ในด้วยความที่เราทำอะไรไม่เสร็จอ่ะแล้วเราไปนอนเราก็เลยมีความแบบกังวลนะว่าเออแป้งของเราที่ทำไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยตีห้าครึ่งดีดตัวตื่นขึ้นมาคือยังง่วงมากเลยนะแต่ว่าก็ตื่นนะคะวิ่งไปที่ครัวแล้วก็เอาแป้งอ่ะที่เราแช่เย็นไว้ทั้งคืนอ่ะออกมาวางผึ่งไว้นะคะแล้วก็ล้มตัวลงไปนอนอีกหลับตาลงตื่นมาอีกที7 โมง 7 โมงรีบลุกไปแล้วก็ไปรีดแป้งทีนี้รีดแป้งเสร็จแล้วก็นั่นแหละค่ะเอาไส้แอปเปิลที่เรากวนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนมาใส่โอ้ทุกคนเอ้ยอบออกมานะแตกๆปริปิแบบว่าดูไม่ได้เลยแต่ว่าให้พี่ขุนชิมแล้วพี่ขุนบอกว่าอร่อยนะคะเออไอ้ก็เลยเอาชิ้นที่ดูดีหน่อยนะคะ5 ชิ้นห่อเป็นแบบชิ้นละห่อใช้พลาสติกแรปนะห่อแล้วก็เอาไปฟรีซไว้เพราะว่าเดี๋ยววันพุธหน้านี้นะคะวันพุธอาทิตย์หน้านี้ไอจะลงไปหาคุณย่าไอก็จะเอาพายตัวนี้ไปให้คุณย่าชิมนะคะก็คือด้วยความที่เราเก็บแอปเปิลจากต้นหลังบ้านเราไงคะทุกคนก็เลยอยากทำขนมเนาะโอเคเรื่องเล่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดินออกไปจากป่าเลยค่ะเดี๋ยวไอจะโทรบอกพี่ขุนมารับเนาะทุกคนดูความอยากเกิดของเห็ดมันปูนะคะเป็นกระจุกแบบเหมือนคนเป็นสิวอ่ะสิวแล้วก็แบบขึ้นมาเป็นกระจุกเลยอ่ะทุกคนดูดิเป็นทางยาวไปนู่นนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่โตก็ได้นะตรงเนี้ยเพราะว่ามันใกล้ทางทุกคนใกล้ทางคนก็มาเฉียดบ่อยเออทุกคนอยู่ริมทางอีกแล้วโหปีนี้คือเห็ดเหลืองเนาะเป็นปีเห็ดเหลืองจริงๆอ่ะแตกนี่ก็แตกเนี่ยค่ะความขาโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องแมวหมานตอนซิเมื่ออีกละจ้ะเห็ดเพิ่งขาลายจ้ะทุกคนดอกอ่อนๆเลยจ้ะงามเนาะอ่อนอีลีอีกดอกนึงพี่อุ๊ยลมซะเนาะพี่น้องเบิ่งมันจะคือๆกับเห็ดพิษมันบ่จ้ะแต่มันเป็นเห็ดกินได้เด้โอ้ยมันอยู่ยังไงโอ้ทุกคนมันมีขอนบังอยู่นะขออนุญาตตัดอันนี้เราดึงขึ้นไม่ได้อ่ะขนาดตัดแล้วมันก็ไม่ออกนะมันอยู่ยังไงนี่อุ้ยขาขนาดอ่อนๆเลยทุกคนชอบเห็ดแบบนี้เออสวยอ่ะดอกเนี้ยซ่อนอยู่ทุกคนทำไมมันสวยอย่างเงี้ยทำไมไอ้ไม่เคยรู้เลยนะว่าเวิร์งเนี้ยเป็นเวิร์งของเห็ดตัวนี้นะคะตัวนี้เขาน่าจะมีชื่อว่าอัสซบก็คือมันจะเป็นเห็ดผึ้งขาลายอยู่ในกลุ่มของสแตรปซบนะคะแต่ว่าขาเขาเนี่ยจะไม่เป็นสีดำมันจะเป็นเหมือนเป็นปุยๆขนๆค่ะแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวค่ะตัวนี้นะเนี่ยค่ะอุ๊ยสวยมากตัวนี้นะคะทุกคนปีนี้อ่ะยังไม่ได้เก็บเลยเขาเป็นเห็ดไส้เดือนค่ะอยู่ในกลุ่มของเห็ดละโงกนะคะซึ่งมันจะมีเห็ดคู่เหมือนของเห็ดตัวนี้นะคะที่แบบกินแล้วตายเลยนะคะ
ซึ่งตรงนั้นน่ะดอกเห็ดเขาจะไม่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเขาจะเป็นออกแบบเป็นเหลืองๆเขียวๆยังไงไม่รู้ตรงนี้นะคะแล้วก็เห็ดที่มันกินไม่ได้นะคะเห็ดพิษตัวนั้นน่ะที่เป็นคู่เหมือนของเห็ดไส้เดือนน่ะขาเขาจะตันๆนะคะเนี่ยตัวนี้เขาจะมีถุงเท้าด้วยแต่ถุงเท้าเขาแก่แล้วค่ะถุงเท้าเขาหลุดใกล้จะหลุดแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่กินได้นะคะเขาเรียกเห็ดไส้เดือนเขามีชื่อที่เป็นชื่อภาษาสวีเดนด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีในตำรานะคะเนี่ยถ้าเราตัดเข้าไปนะทุกคนนะเขาจะกลวงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหมขาเขาจะกลวงอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือกินได้นะคะไหนๆก็ได้เก็บแล้วก็เอาไปเลยนะคะดอกสุดท้ายหรือเปล่าทุกคนฟินาเล่เกิดอยู่ดอกเดียวท่ามกลางฝูงเห็ดพิษไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เกิดอยู่ใกล้เห็ดพิษนะแต่หมายถึงว่าทั้งป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดพิษไงทุกคนในเวิร์กเนี้ยก็จะมีเห็ดดอกนี้ตั้งตระหง่านอยู่ดอกหนึ่งที่กินได้นะคะนี่ทุกคนเห็ดผึ้งของเรานะคะเห็ดผึ้งเห็ดหนังไก่ต้มไว้แล้วนะให้มันเย็นๆแล้วเดี๋ยวเราเก็บใส่กล่องนะคะแช่ตู้เย็นไว้ทำกินวันหลังค่ะนี่ก็คือเห็ดเหลืองเห็ดดำทุกคนดูไอเทออกมาจากถุงเพราะไอเก็บใส่ถุงใช่ไหมแล้วก็เห็ดผึ้งอ่ะเก็บใส่ตะกร้าแล้วทุกคนดูดิไอเก็บเห็ดอ่ะอันนี้ไอไม่ได้ถ่ายทุกคนดูใช่ไหมคือไอเก็บไปเรื่อยๆไอคิดว่าไอเก็บน้อยนะเนี่ย ทุกคนเห็ดไอดูสิ ทุกคนมาดูนี่มันคืออะไรปกตินะไอทำพายนะคะพายแอปเปิ้ลไอก็จะทำแบบใส่ถาดพายใช่ไหมคะมีแผ่นรองแล้วก็ไส้อยู่ข้างในแล้วก็มีแผ่นแป้งทับอีกทีนึงแต่ครั้งนี้ไอ้ทำเป็นแบบทำเป็นชิ้นๆน่ะนะ เละตุ้มเป๊ะเลยไส้ทะลักเลยทุกคนเนี่ยดูไส้ทะลัก เพราะว่าเรากดไม่ดีไงนะคะแต่ก็ทานได้แหละทุกคนทานได้แน่นอน